การผลิตมีรายเหลือเราก็สามารถที่จะทำตลาดอริยะขายขาดทุนได้เป็นระยะระยะใช่ไหมแล้วก็ขายขาดทุนแจกฟรีได้เป็นระยะระยะให้มันรู้ไปประเทศไทยจะไม่ดีขึ้นใช่ไหมขายขาดทุนขายขาดทุนเป็นระยะอย่างนี้เป็นต้นนะมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นระยะระยะนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของเราเลยนะต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาไปเป็นสาธารณโภคีตามที่อาจารย์นำเรียนพี่น้องนะค่อยๆจะมีต่อไปก็จะเริ่มสนิทกันมากขึ้นจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นสนิทกันมากขึ้นจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นดีงามมากขึ้นนั้นจะเกิดการล้อมรวมพลังกันเป็นสาธารณโภคีมีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันจะแนบแน่นขึ้นมีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกันมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นมันจะประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปอีกนะแล้วก็การพัฒนาก็จะเกิดความเจริญขึ้นไปอีกนี่แหละความเจริญที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเลยนะอาศัยเหตุการณ์ที่วิกฤตอย่างนี้แหละคนถึงรู้คุณค่าของสิ่งที่ดีแท้สิ่งที่แก้ปัญหาได้แท้จริงแต่ถ้ามันไม่มีวิกฤตก็ไม่หรอกเขาก็จะไม่เห็นค่ากันเท่าไหร่หรอกนะเพราะอะไรเพราะแต่ละคนก็พออยู่ได้เนาะมันไม่วิกฤตเนาะพอมันวิกฤตหนักเข้าหนักเข้านี่นะสิ่งที่มีคุณค่าก็จะยิ่งมีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะอ้าวเราก็นะเรียนรู้กันไปนะเรียนรู้กันไปถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะอาจารย์ไม่เชื่อว่าคนชั่วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องเป็นคนดีแท้เท่านั้นใช่ไหมที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ใช่ไหมจริงๆต้องเป็นคนดีแท้ระดับนะลดกิเลสได้จริงเสียสละได้จริงพึ่งตนเองได้จริงเสียสละได้จริงจึงจะช่วยแก้ปัญหาได้และต้องมีมิตรดีเพราะฉะนั้นเราช่วยกันนะพี่น้องเราช่วยกันเนี่ยอาจารย์ดูแล้วนี่ก็โอ้นะนักการเมืองที่เขาบริหารอยู่นี่ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีทิศทางไหนที่เป็นอย่างที่เราอธิบายนี้เลยใช่ไหมมีไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีทิศทางไหนเลยที่จะเป็นแบบที่เราอธิบายไปเนี้ยไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเขาก็ไม่มีความรู้ที่จะทำสิ่งนี้ใช่ไหมจะรอเขาได้